ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาเจอกันอีกเช่นเคยที่นี่วิทยุไทย PBS ออนไลน์วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคมกับรายการห้องสมุดหลังไมค์ดิฉันรัศมีมณีนินมาประจำการเช่นเคยนะคะวันนี้จะเป็นตอนจบของเรื่องกาลีแห่งกุลครนครจากหนังสือคำขอที่ยิ่งใหญ่งานเขียนของพระไพศาลวิสาโลและอาทิตย์ยามเช้าค่ะมีคุณผู้ฟังถามถึงนะคะก็หนังสือเล่มนี้เนี่ยจะคล้ายๆกับผลงานเล่มอื่นๆของอาทิตย์ยามเช้าที่จะมีการเขียนสลับกันระหว่างบทความของพระไพศาลวิสาโลแล้วก็เรื่องเล่าจากสมัยพุทธกาลของอาทิตย์ยามเช้านะคะคือจะสลับกันแต่ว่าประเด็นเนี่ยจะใกล้เคียงกันแต่ว่าที่นำมาเล่าให้ฟังในรายการห้องสมุดหลังไมค์ที่ฉันนำเรื่องเล่านะคะของบุคคลในสมัยพุทธกาลมาเล่าให้ฟังกันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครสนใจฟังแล้วนึกอยากอ่านก็จะได้อ่านบทความธรรมะจากพระไพศาลวิสาโลร่วมด้วยค่ะอย่างในหนังสือคำขอที่ยิ่งใหญ่นี้นะคะก็จะประกอบด้วยเรื่องจันทานก็คือเรื่องของเจ้าชายวิฑูรภะที่ฆ่าราชวงศ์สักยะด้วยความแค้นจันทานจะมีภาคหนึ่งภาคสองแล้วก็จะมีเรื่องบทเป็นบทความเรือเปล่าของพระไพศาลวิสาโลนะคะพุทธศาสนาหรือสันติภาพของพระไพศาลวิสาโลมีเรื่องคำขอที่ยิ่งใหญ่จากนั้นก็จะเป็นบทความเรื่องน้ำตาสีรุ้งเรื่องของพระเจ้าอาชาศัตรูที่ฆ่าพระเจ้าพิมพิสารพระราชบิดาของพระองค์เองนะคะจากการยุยงของพระเทวทัตแล้วก็จะต่อด้วยบทความของพระไพศาลวิสาโลอิสรภาพที่กลางใจหลังจากนั้นก็จะปิดท้ายด้วยกาลีแห่งกุลครนครโดยอาทิตย์ยามเช้าแล้วก็วันนี้ค่ะก็จะเป็นตอนจบของกาลีแห่งกุลครนครนะคะกาลีแห่งกุลครนครเนี่ยเป็นเรื่องราวของอุบาสิกานะคะอุบาสิกาผู้หนึ่งที่มีลูกชายแล้วปรากฏว่าลูกชายไปบวชชื่อว่าพระโสนกุติกันนะเถระแล้วพระพุทธเจ้าทรงพระกรุณาให้พระอานนท์จัดเสนาสนะให้พักในพระคันธกุฎีเดียวกันกับพระองค์แล้วก็ให้แสดงธรรมแก่พระองค์ซึ่งพระโสนกุติกันนะเถระก็ได้แสดงธรรมด้วยเสียงอันไพเราะแล้วก็ไม่มีผิดเพี้ยนเลยพระพุทธเจ้าสดับธรรมแล้วก็ทรงพอพระทัยประทานคำสาธุบรรดาเทวดาทั้งหลายก็พร้อมใจกันน้อมรับคำสาธุการของพระองค์เกิดเป็นเสียงสาธุรวมกันเป็นเสียงเดียวตลอดจนถึงพรหมโลกนะคะนางกาลีแห่งกุลครนครเนี่ยก็ได้ยินก็เลยมีการถามกันว่าสาธุอะไรเทวดาก็เลยเล่าให้ฟังว่าสาธุให้กับลูกชายของท่านนั่นแหละ อุบาสิกานางกาลีกาลีในที่นี้สะกดด้วยรอจุลาสละอีนะคะคนละกาลีกับรอลิงสละอีนางก็เกิดความรู้สึกปรับปลื้มแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็หวนนึกถึงตอนที่ท้องแก่และได้กลับไปที่บ้านเดิมที่กรุงราชคฤห์เพื่อคลอดบุตรตามธรรมเนียมของคนอินเดียที่ว่าเมื่อตั้งครรภ์ก็จะต้องกลับไปที่บ้านเดิมเพื่อคลอดบุตรแล้วก็ในตอนที่คลอดบุตรได้ยินเสียงเหมือนกับคนคุยกันบนหลังคาบ้านปรากฏว่าวันนั้นเนี่ยค่ะเป็นวันที่มียักษ์สองตนนะคะอันนี้ย้อนนิดหนึ่งนะเผื่อคุณผู้ฟังไม่ได้ฟังตอนที่แล้วชื่อว่าเหมตะยักษ์แล้วก็สาตาคิระยักษ์เนี่ยอยากจะไปฟังธรรมก็ต่างฝ่าย
ต่างจะไปบอกอีกคนหนึ่งปรากฏว่าบินมาเจอกันเหนือหลังคาบ้านของอุบาสิกากาลีพอดิบพอดีแล้วก็มีการพูดคุยกันนะคะเพราะว่าเนี่ยไปฟังธรรมมารู้สึกดีมากเลยแล้วคนที่ไปฟังมาหมายถึงยักษ์ที่เคยไปฟังมาเนี่ยก็เล่าให้กับอีกคนหนึ่งได้ฟังนะคะว่าได้ไปฟังอะไรมาบ้างก็ทำให้คนที่ได้รับการถ่ายทอดพระธรรมอีกครั้งหนึ่งนะคะบรรลุธรรมคือดวงตาเห็นธรรมหลังจากนั้นยักษ์สองตนก็ชวนกันบอกว่าวันนี้เป็นวันอุโบสถ15ค่ำไปเฝ้าพระพุทธเจ้ากันเถอะหลังจากที่ยักษ์สองตนคุยกันเหนือหลังคาบ้านของนางกาลีจากไปเรียบร้อยนางกาลีก็เจ็บครรภ์แล้วก็คลอดลูกชายในคืนนั้นทารกเป็นเพศชายชื่อว่าโสนะค่ะอันนี้คืออดีตนะคะของบุตรชายทีนี้ต่อมาเนี่ยค่ะนางกาลีก็ได้ไปหาลูกนะคะซึ่งก็คือพระโสนะกุติกันนะแล้วก็มีโอกาสได้เจอกันแม่ก็ถามบอกว่าลูกเนี่ยได้อยู่ในกุติเดียวกับพระพุทธเจ้าแล้วก็ยังได้แสดงธรรมถวายแก่ท่านเป็นความจริงหรอลูกก็ตกใจถามบอกว่าแม่รู้ได้ยังไงใครเป็นคนบอกนางกาลีก็บอกว่าเทวดาที่สถิตอยู่ที่บ้านเนี่ยบอกแล้วก็ขอให้ลูกช่วยแสดงธรรมให้กับแม่และบริวารได้ฟังเพื่อเป็นบุญเป็นกุศลกับตัวแม่แล้วก็บริวารได้หรือไม่ก็เชิญให้ลูกเนี่ยมาแสดงธรรมให้ฟังคือเอาบทที่แสดงธรรมให้พระพุทธเจ้าฟังนั่นแหละค่ะให้มาแสดงธรรมที่นี่หน่อยลูกก็รับคำค่ะหลังจากนั้นนะคะนางกาลีก็มีความสุขดีใจมากเลยค่ะมีคำสั่งให้สร้างมณฑปเพื่อที่จะเอาไว้ฟังธรรมนิมนต์พระลูกชายเนี่ยมาแสดงธรรมและบรรดาผู้คนในละแวกบ้านเกือบทั้งหมดก็มารวมกันก็เรียกว่าเป็นการทำบุญใหญ่แต่ปรากฏว่าข่าวนี้ได้ล่วงรู้ไปถึงหูของโจรนะคะจริงๆโจรตั้งใจจะบุกปล้นบ้านของนางกาลีเนี่ยมานานแล้วแต่ว่าไม่สบโอกาสสักทีคราวนี้แหละทุกคนจะไปฟังธรรมกันหมดฉันจะปล้นให้หนำใจเลยวันนี้เรามาฟังกันต่อนะคะว่าโจรจะสามารถปล้นบ้านของนางกาลีได้หรือไม่ในขณะที่เจ้าของบ้านเนี่ยจะไปฟังธรรมแล้วก็หัวจิตหัวใจเนี่ยไม่ได้อยู่ที่อะไรแล้วแต่อยู่ที่มณฑปที่จะเอาไว้เป็นสถานที่ฟังธรรมที่พระลูกชายจะเทศให้ฟังค่ะเล่าย้อนนานนิดนึงนะคะเดี๋ยวคุณผู้ฟังจะจำไม่ได้อ่ะถ้าอย่างนั้นไปต่อกันเลยนะคะกับเรื่องกาลีแห่งกุลคระนครอุบาสิกาที่มีพระลูกชายชื่อว่าพระโสนะพระโสนะเรียกว่าสั้นๆว่าพระโสนะก็แล้วกันนะคะโสนะกุติกันนะค่ะโจรแก๊งนี้เป็นแก๊งใหญ่มากนะคะมีสมุนมากถึง900คนยังกับกองทัพเนาะคือพอมาถึงโจรก็ช่วยกันขุดอุโมงค์เข้าไปในเรือนหัวหน้าโจรวางแผนเอาไว้ดิบดีแล้วค่ะคือรู้ตารางเวลาว่าวันนี้ผู้คนจะไปรวมกันอยู่ที่มณฑปและถวายทานเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะฟังธรรมโต้รุ่งกันแบบถึงเช้าเลยหัวหน้าโจรก็สั่งบอกว่าพวกเจ้าจงไปขนสมบัติขนให้เกลี้ยงอย่าให้เหลือส่วนข้าจะไปมณฑปเฝ้านางเจ้าของเกิดเขาเอะใจไหวตัวทันเดินกลับมาข้าก็จะจัดการฆ่านางซะพวกโจรพากันจุดไฟสว่างสวยราวกับบ้านตัวเองนะคะแล้วก็เฮลโลงัดห้องที่ใช้เก็บเงินเหรียญต่างๆตอนนี้นางทาสีผู้เฝ้าบ้านคือเหลือนางทาสีเฝ้าบ้านไว้คนเดียวเองค่ะนางทาสีเริ่มจะรู้ตัวก็ตกใจแอบเล็ดลอดออกทางประตูลับวิ่งไปหานายที่มณฑปซึ่งกำลังฟังธรรมด้วยความตกใจนะคะ
แต่พอไปบอกมหาอุบาสิกานางกาลีกลับบอกว่าโจรอยากจะขนเอาเหรียญเงินก็ขนไปเถอะเราจะฟังธรรมที่ลูกเราแสดงเจ้าจงกลับไปที่เรือนอย่าขัดจังหวะการฟังธรรมของเราโจรงงมากค่ะคือโจรเนี่ยนั่งอยู่ใกล้ๆแทบจะไม่เชื่อหูตัวเองว่าเอ๊ะอะไรกันนี่คือจริงๆก่อนหน้านี้เขาก็รู้สึกงงๆอยู่แล้วรู้สึกประหลาดใจเพราะว่าไม่มีใครสนใจการมาของนางทาสีเลยทุกคนเนี่ยเอาแต่จดจ่อกับสิ่งที่พระโสนกันพระโสนกุติกันนะพูดนะคะแล้วก็ไม่สนใจอย่างอื่นทั้งที่ข่าวซึ่งนางทาสีเอามาบอกเนี่ยสุดแสนจะสำคัญว่าโจรปล้นงงมากครู่ใหญ่ๆนางทาสีคนเดิมก็กลับมาอีกนะคะหัวหน้าโจรที่นั่งเฝ้าดูต้นทางอยู่ที่มนดบก็เอามือคลำมีดที่ซ่อนเอาไว้เตรียมพร้อมว่าถ้าเจ้าของบ้านกำลังจะเดินไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยก็จะจัดการฆ่าซะเร็วเธอเจ้าค่ะนายหญิงพวกโจรมันงัดห้องเก็บแท่งเงินแล้วตอนแรกๆนี่งัดห้องเก็บเหรียญเงินอันนี้ลุกล้ำไปถึงห้องเก็บแท่งเงินซึ่งมีราคามากกว่ามหาอุบาสิกานางกาลีก็บอกว่ากลับไปเดี๋ยวนี้โจรอยากได้อะไรก็ให้เอาไปบอกแล้วไงว่าเราจะฟังธรรมคราวนี้หัวหน้าโจรทนไม่ไหวค่ะอยากรู้ว่าพระนั่นพูดอะไรนะถึงสามารถทำให้หญิงนี้หมดความอะไรห่วงหวงในสมบัติของตนเองได้ก็เลยเงี่ยหูฟังเงี่ยหูฟังด้วยความอยากรู้อย่างจริงจังทันใดนั้นค่ะธรรมะที่ประกอบด้วยถ้อยคำอันไพเราะก็ค่อยๆแทรกเข้าไปจับใจของนายโจรอย่างลึกซึ้งที่สุดโจรซึ่งตั้งแต่เกิดมาหัวใจที่หยาบกระด้างของเขาไม่เคยได้รับอะไรเช่นนี้มาก่อนเหมือนพื้นดินที่แตกระแหงแห้งระโหยแล้วจู่ๆก็มีน้ำอมฤตหลั่งรินลงมาซาบซึ้งปิติน้ำตาของนายโจรไหลลงอาบหน้าอย่างมิอาจกลั้นจากนั้นไม่นานนางทาสีกลับมาอีกเป็นครั้งที่สามแล้วก็บอกกับนายหญิงอย่างกล้าๆกลัวๆว่านายหญิงเจ้าค่ะตอนนี้พวกโจรมันงัดห้องที่เก็บทองแล้วเจ้าค่ะจากเหรียญเงินมาแท่งเงินมาที่ห้องเก็บทองนะหูเก็บกันเป็นห้องๆเลยรวยขนาดไหนคิดดูนางกาลีก็ยังพูดเหมือนเดิมค่ะเจ้าฝั่งเราไม่เข้าใจหรือยังไงให้พวกโจรขนของไปตามใจชอบเราจะฟังธรรมของพระคุณเจ้าบุตรของเราหากเจ้าไม่เชื่อฟังคำสั่งแล้วคอยแต่จะพี่รีพี่ไรเราจะทำโทษเจ้าจงกลับไปซะแล้วก็อย่ามาอีกเป็นอันขาดขัดจังหวะ3ครั้งเลยนะหัวหน้าโจรลุกขึ้นเดินไม่ได้เดินไปไหนค่ะเดินตามหลังนางทาสีกลับมาที่บ้านของมหาอุบาสิกานางกาลีตอนนี้บรรดาลูกน้องของเขาเนี่ยโอ้ยขนกันคึกคักสนุกสนานนะคะเพราะว่าไม่มีใครมาขัดขวางขนกันแบบสะดวกโยทินมากๆและสมบัติก็มีให้ขนเยอะซะด้วยขนเสร็จเรียบร้อยนะคะกำลังรอคอยผู้เป็นหัวหน้าแต่แล้วพวกเขาก็จะรับคำสั่งราวกับฟ้าผ่าเปรี้ยงลงมากลางกระบาดพวกเจ้าจงขนสมบัติทั้งหมดเอาไปคืนแล้วจัดทุกอย่างให้เหมือนเดิมด้วยไม่พูดเปล่าแต่ยืนคุมเชิงให้ทุกคนทำเช่นนั้นแล้วก็ห้ามเอ่ยปากถามอะไรคราวนี้คนที่งงคือนางทาสีที่แอบดูค่ะคืองงกับนายของตัวเองมาแล้วนะคราวนี้มางงกับสิ่งที่นายโจรออกคำสั่งอะไรกันนี่โลกมันจะกลับตาลปัดอะไรขนาดนี้นะคะจากนั้นหัวหน้าโจรก็มีคำสั่งให้ทุกคนเดินอย่างเป็นประเบียบไปที่มนดบไปฟังธรรมค่ะให้หาที่นั่งอันควรแล้วตั้งอกตั้งใจฟังธรรมซะรุ่งเช้าคือเป็นการฟังธรรมแบบโต้รุ่งนะเพราะฉะนั้นก็ค่อนข้างยาวนานรุ่งเช้าพระเถระแสดงธรรมจบลงกำลังลุกจากอาสนะหัวหน้าโจรได้เข้าไปหมอบกราบแทบเท้าของนางกาลีแล้วก็บอกว่าขอนายหญิงจงยกโทษให้กระผมเถอะกระผมได้ให้ลูกน้องปล้นบ้านของนายและมีความประสงค์จะฆ่าหากนายหญิงขัดขวางนางกาลีมองดูหัวหน้าโจรแล้วก็กล่าวอย่างสงบว่าช่างเถิดเรายกโทษใ
พวกโจรที่เหลือซึ่งได้ฟังธรรมมาตลอดคืนก็รีบเข้ามากราบเท้าขอขมาด้วยเช่นกันค่ะหัวหน้าโจรบอกว่าขอบวชคือเมื่อนางกาลียกโทษให้แล้วก็ขอให้อนุญาตให้พวกเขาทุกคนได้บวชในสำนักของพระเถระบุตรของนางกาลีด้วยจากนั้นนะคะโจรทั้งหมด900ค่ะไม่ใช่โจร500นะอันนี้โจร900บวชเป็นพระภิกษุ900รูปแล้วก็พากันขึ้นไปสู่ภูเขาลูกหนึ่งแบ่งออกเป็น9กลุ่มกลุ่มละ100อาศัยตามโคนไม้ต่างๆปฏิบัติกรรมฐานตามที่อาจารย์ได้ให้ไว้อย่างภาคเพียรพระพุทธองค์ประทับอยู่ที่พระเชตวันมหาวิหารอันไกลจากภูเขานั้นถึง120โยชน์ทรงตรวจดูภิกษุเหล่านั้นด้วยพระญาณทรงเปล่งพระสมีไปประหนึ่งว่าประทับอยู่เฉพาะหน้าของแต่ละคนแล้วก็ตรัสพระคาถาว่าภิกษุใดมีปกติอยู่ด้วยเมตตาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาภิกษุนั้นพึงบรรลุถึงความสงบเป็นที่เข้าไประงับดับสังขารอันเป็นสุขขอเธอจงวิทเรือนี้เรือที่เธอวิทแล้วจักถึงเร็วเธอตัดราคะและโทสะได้แล้วแต่นั้นจักถึงพระนิพพานภิกษุผู้ล่วงกิเลสเครื่องข้อง5อย่างได้แล้วเราเรียกว่าผู้ข้ามโอคะได้เธอจงเพ่งเพียรและอย่าประมาทจิตของเธออย่าหมุนไปในกามคุณฌานย่อมไม่มีแก่บุคคลผู้ไร้ปัญญาปัญญาย่อมไม่มีแก่บุคคลผู้ไร้ฌานฌานและปัญญามีในบุคคลใดบุคคลนั้นแลตั้งอยู่แล้วในที่ใกล้พระนิพพานภิกษุทั้ง900รูปผู้ซึ่งมีพระโสณกุติกันนะเป็นพระอุปัชฌาย์เมื่อได้ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามที่อาจารย์สั่งสอนและได้ฟังธรรมจากพระพุทธองค์แล้วต่างก็ได้บรรลุอรหัตตผลเสมอเหมือนกันหมดพร้อมด้วยปฏิสัมภิทานี่ก็คือเรื่องสุดท้ายของหนังสือเล่มนี้นะคะกาลีแห่งกุลคระนครแม่ที่บรรลุธรรมจากการแสดงธรรมของพระลูกชายจากหนังสือคำขอที่ยิ่งใหญ่บทความของพระไพศาลวิสาโลและเรื่องเล่าจากอาทิตย์ยามเช้าเดี๋ยวช่วงหน้านะคะจะพาไปพม่าไปฟังเรื่องราวของชาวดินเรื่องเล่าจากชาวดินชาวดินในที่นี้หมายถึงคนธรรมดาในประเทศพม่าเมื่อ10กว่าปีที่แล้วก่อนที่พม่าจะเปิดประเทศเช่นปัจจุบันนี้ค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองมาถึงช่วงที่2นะคะกับห้องสมุดหลังไมค์วันนี้ก็เป็นอันว่าจบซีรีส์เรื่องเล่าจากสมัยพุทธกาลจากบทความของอาทิตย์ยามเช้าจากหนังสือ3เล่มนะคะที่นำมาเล่าให้คุณได้ฟังกันตั้งแต่มาลาคาแห่งชีวิตอาทิตย์อัสดงนะคะแล้วก็คำขอที่ยิ่งใหญ่คุณผู้ฟังที่สนใจก็สามารถถามได้ตามร้านหนังสือใหญ่ๆโดยทั่วไปนะคะแต่ว่าเป็นหนังสือที่ออกมาสักระยะหนึ่งแล้วล่ะก็อาจจะไม่ได้มีทุกร้านนะคะจากเรื่องราวของผู้คนในสมัยพุทธกาลวันก่อนดิฉันได้มีโอกาสไปหยิบหนังสือเก่าๆในตู้มาอ่านอีกครั้งหนึ่งนะคะจริงๆแล้วเรื่องของการอ่านหนังสือนี้ก็แปลกนะหนังสือบางเล่มเราสามารถที่จะอ่านได้หลายครั้งหนังสือบางเล่มครั้งเดียวก็เกินพอหนังสือบางเล่มที่บอกว่าอ่านได้หลายครั้งถึงแม้ว่าหนังสือจะยังคงเหมือนเดิมแต่สิ่งที่ทำให้การอ่านไม่เหมือนเดิมก็คือตัวเราสิ่งที่อยู่ข้างในใจเราประสบการณ์ชีวิตของเราบางเล่มตอนแรกที่ได้อ่านเนี่ยการอ่านหนังสือก็จะต้องบวกกับความรู้สึกนึกคิดและประสบการณ์ของผู้อ่านด้วยใช่ไหมคะมาประมวลรวมกันถ้าเราไม่มีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องนั้นอ่านแล้วก็อาจจะยังเฉยๆคือไม่ได้อินอะไรมากมายแต่ว่าบางครั้งเมื่อเวลาผ่านไปเรามีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องนั้นๆกลับไปอ่านอีกทีนึงโอ้ปรากฏว่าได้อรรถรสเพิ่มขึ้นสนุกมากขึ้นและเข้าใจอะไรมากขึ้นเหมือนหนังสือเล่มนี้นะคะหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่จัดพิมพ์ตั้งแต่ปี2543นะคะก็13ปีมาแล้วนะคะ
ชื่อเรื่องว่าบนถนนสู่มันเดเลเรื่องเล่าจากชาวดินผู้เขียนชื่อว่าเมียตันตินคุณงามพันเวชาชีวะเป็นผู้แปลของสำนักพิมพ์ออคิดนะคะเรื่องนี้มาจากเรื่องในภาษาอังกฤษนะคะ Portraits of Ordinary People ภาพชีวิตของคนเดินดินหรือที่แปลเป็นภาษาไทยว่าเรื่องเล่าจากชาวดินนี่แหละค่ะ เล่มนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่นักเขียนคือเมียตันตินเขียนจากการที่เขาได้มีโอกาสไปพบปะพูดคุยกับชาวพม่าที่อยู่ตามชนบทอยู่ต่างจังหวัดชาวพม่าที่เป็นชนชั้นแรงงานที่มีชีวิตอยู่ต้องต่อสู้ปากกัดตีนถีบและเขาก็นำมาเขียนคล้ายๆกับเป็นเรื่องเล่าชีวิตนะคะตอนที่อ่านครั้งแรกก็รู้สึกก็น่าสนใจดีเพราะว่าเมื่อประมาณ10กว่าปีที่แล้วเนี่ยต้องบอกว่าคนไทยแทบจะไม่รู้จักอะไรพม่าเลยนะนอกจากแรงงานพม่าไม่เหมือนปัจจุบันที่ตอนนี้คนไทยแห่ไปเที่ยวพม่ากันอย่างคึกคักมีสื่อเกี่ยวกับเรื่องราวในประเทศพม่าออกมาอย่างต่อเนื่องนะคะก็ทำให้คนไทยเนี่ยรู้จักคนพม่าเพิ่มขึ้นแต่10กว่าปีที่แล้วที่พม่ายังปิดประเทศอยู่ต้องบอกว่าคนไทยแทบไม่รู้จักอะไรพม่าเลยดิฉันอ่านหนังสือเล่มนี้ด้วยความรู้สึกอยากรู้ว่าผู้คนโดยทั่วไปของคนพม่าเนี่ยนะคะของประเทศพม่าเนี่ยเขาอยู่กันยังไงคืออยากรู้อยากเห็นอยากรู้จักคนพม่าจากนั้นนะคะหนังสือเล่มนี้ก็ถูกเก็บอยู่ในตู้จนกระทั่งเมื่อไม่กี่วันมานี้มีโอกาสไปเจออีกครั้งนึงก็เลยหยิบขึ้นมาอ่านอีกทีปรากฏว่าสนุกมากขึ้นเนื่องจากดิฉันมีโอกาสได้เดินทางไปพม่า2ครั้งนะคะแล้วก็ไปมันเดเลมา1ครั้งแล้วเรื่องนี้เนี่ยเล่าชีวิตของผู้คนจากย่างกุ้งไปมันเดเลก็เลยมีประสบการณ์ร่วมการอ่านหนังสือจะให้อรรถรสมากขึ้นถ้าสิ่งที่อยู่ในใจเราประสบการณ์ของเรามีความเปลี่ยนแปลงไม่เหมือนเดิมนะคะคือถ้าเกิดว่าเรามีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องนั้นๆเนี่ยเรื่องที่เราอ่านก็จะมีอรรถรสมากขึ้นและเราก็จะเข้าใจอะไรได้มากขึ้นด้วยกลับมาอ่านอีกทีนึงรู้สึกสนุกค่ะก็เลยอยากจะนำเรื่องนี้มาถ่ายทอดแล้วก็มาเล่าให้คุณได้ฟังนะคะจากหนังสือที่ชื่อว่าบนถนนสู่มันเดเลเรื่องเล่าจากชาวดินปัจจุบันนี้ไม่แน่ใจนะคะว่ายังคงมีการตีพิมพ์อยู่หรือไม่นะคะเพราะว่าคงไม่ใช่หนังสือขายดีอะไรมากนะเป็นหนังสือเป็นงานวรรณกรรมนะคะเมียตันตินนี่จัดได้ว่าเป็นนักเขียนที่มีชื่อเสียงในประเทศพม่าแล้วก็เป็นนักเขียนที่มีผลงานค่อนข้างเยอะทีเดียวนะคะเป็นนักเขียนที่คือได้รับการยอมรับว่าเก่งในเรื่องการถ่ายทอดในการเข้าถึงชีวิตของผู้คนที่เขาพบแล้วก็นำมาเขียนถึงที่ผ่านมาเมียตันตินเขาจะเดินทางไปตามภาคต่างๆส่วนต่างๆของพม่านะคะเดินทางไปกับสมาคมนักเขียนของพม่าแล้วก็ไปจัดกิจกรรมพบปะกับนักอ่านแล้วก็ไปเจอผู้คนไปเจ คนซึ่งมีอาชีพแปลกๆอย่างเช่นเจอนักล้วงกระเป๋าอะไรเงี้ยค่ะช่างเรียงพิมพ์นะคะแล้วก็เยอะค่ะแล้วแกก็ไปสัมภาษณ์ไปคุยแล้วก็เอาเรื่องมาเขียนเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงคนพูดถึงเมียตันตินกับคนพม่าส่วนใหญ่คนพม่าก็จะรู้จักแต่ว่าปัจจุบันนี้เมียตันตินนี่ได้เสียชีวิตไปแล้วนะคะทิ้งเอาไว้แต่ผลงานที่ค่อนข้างจะเยอะอยู่พอสมควรคือเป็นนักเขียนที่มีผลงานเยอะนะคะแล้วก็เป็นที่รู้จักแล้วก็เป็นนักเขียนที่ขยันในการทำกิจกรรมด้วยอย่างเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นผลผลิตจากการที่เขาเดินสาย
ไปกับนักเขียนแล้วก็ไปกับบุคคลสำคัญในแวดวงวรรณกรรมแล้วก็ไปตามหมู่บ้านและเมืองเล็กๆของคนของประเทศพม่าแล้วก็ไปนำเรื่องราวมาถ่ายทอดให้คนร่วมชาติได้รับรู้คือเมียตันตินเขาบอกว่าเขาอยากให้คนย่างกุ้งได้มีโอกาสรู้ว่าคนต่างจังหวัดหรือว่าคนชนบทของพม่าเนี่ยอยู่กันยังไงลำบากกันขนาดไหนอันนี้แหละค่ะก็เลยเป็นผลผลิตนะคะจากการเดินทางของเมียตันตินในคำนำของสำนักพิมพ์ออกขิดเมื่อปี2543บอกว่าเมียตันตินเป็นเลิศในการเข้าถึงชีวิตของผู้คนที่เขาพบและนำมาเขียนถึงผลงานการถ่ายทอดชีวิตชาวดินของเขานั้นตีพิมพ์ในนิตยสารแนววรรณกรรมหลายฉบับในประเทศพม่าต่อเนื่องมาตั้งแต่ประมาณ20ปีก่อนชีวิตที่เขาถ่ายทอดผ่านปลายปากกาล้วนเป็นเรื่องราวของคนที่เขาพบระหว่างการเดินสายบรรยายด้านวรรณกรรมไปทั่วประเทศซึ่งเป็นหนึ่งในปรากฏการณ์โดดเด่นในพม่าการเดินสายนี้ได้รับความนิยมอย่างมากและยังเป็นการแสดงออกถึงพันธสัญญาอันลึกซึ้งของนักเขียนที่มีต่อพี่น้องร่วมชาติแม้ว่าสภาพเศรษฐกิจจะฝืดเคืองและประเทศตกอยู่ในภาวะถูกกดขี่ทางการเมืองความหวังและความฝันโศกนาฏกรรมและความทุกข์ยากตลอดจนนาทีแห่งความสุขและความยินดีของทุกชีวิตไม่ว่าจะเป็นเด็กขายพวงมาลัยสาวเสิร์ฟศิลปินนักล้วงกระเป๋าล้วนผสมผสานลงลายเล่นสีปรากฏเป็นภาพสามัญธรรมดาในชีวิตของชีวิตในประเทศพม่าที่มองผ่านสายตาของชาวพม่าด้วยกันภาพเหล่านี้ทำให้เราได้ตระหนักว่ามนุษย์นั้นหาได้แตกต่างกันเลยไม่แม้ว่าจะพูดภาษาต่างกันหรือมีความเชื่อทางศาสนาที่แตกต่างจากเราความสุขความเศร้าความโลภความรักความหวังล้วนเป็นลักษณะที่เราพบในชีวิตของเราเองซึ่งไม่ได้แตกต่างไปจากที่ชาวพม่าในหนังสือเล่มนี้ได้สัมผัสแต่ละชีวิตบอกเล่าความจริงเฉกเช่นคนธรรมดาสามัญจะบอกเล่าได้สิ่งที่บอกเล่านั้นมิได้มีเจตนาอื่นแอบแฝงหรือมีเหตุจูงใจเพื่อหาผลใส่ตัวเหมือนอย่างที่เรามักพบในชีวประวัติของบุคคลมีชื่อเสียงดังนั้นทุกคำพูดจึงเป็นกระจกเงาที่สะท้อนถึงสภาพสังคมโดยแท้อีกทั้งยังเป็นบันทึกประวัติศาสตร์ของยุคสมัยนี่คือคำนำจากสำนักพิมพ์ออคิดนะคะในขณะที่เมียตันตินเองนะคะเมียตันตินเองเนี่ยเขาพูดถึงตัวเขาไว้ในบทนำของหนังสือเล่มนี้บอกว่าคือเขาเล่าเรื่องของตัวเขาแล้วก็บอกว่าตัวเขาเองเนี่ยตั้งใจที่จะให้บทสัมภาษณ์นี้ทำให้คนพม่ารู้เรื่องชีวิตของผู้คนที่ร่วมสมัยอยู่ในประเทศของเขาที่อยู่ในประเทศของเขาเองชีวิตของคนทุกระดับชั้นสังคมของเราเป็นสังคมปิดครับเราไม่เข้าใจกันและกันดีพอพวกเราในย่างกุ้งไม่รู้ว่าคนในชนบทลำบากอย่างไรพวกเขาหางานทำยากแค่ไหนเพราะเราต้องอาศัยแต่สื่อของทางการที่ไม่บอกอะไรเรื่องพวกนี้เลยแล้วคนในชนบทก็ไม่รู้เรื่องชีวิตในย่างกุ้งในเมืองต่างๆเช่นเครื่องคาราโอเกะเป็นอย่างไรและอื่นๆผมไม่ได้เขียนเรื่องเกี่ยวกับโลกภายนอกนะครับแต่เขียนเรื่องของคนพม่าด้วยกันเองผมคิดว่าบทสัมภาษณ์ของผมได้รับความนิยมจากผู้อ่านโดยเฉพาะกลุ่มคนหนุ่มสาวบางครั้งเราได้จดหมายจากผู้อ่านที่เสนอตัวให้สัมภาษณ์บางครั้งผมก็รับข้อเสนอแต่ก็ต้องลองฟังเรื่องที่เล่าก่อนอันนี้คือวัตถุประสงค์ของเขานะคะแล้วก็เมียตันตินเนี่ยได้เล่าบอกว่าการเดินสายบรรยายถือเป็นปรากฏการณ์พิเศษในประเทศพม่าทีเดียวหลังจากที่ได้รับเอกราชเมื่อปี2491นะคะนักเขียนพม่าก็ได้ก่อตั้งสมาคมนักเขียนขึ้น
พม่าเคยมีงานฉลองวันนักเขียนเป็นประจำทุกปีในเดือนธันวาคมค่ะแล้วก็จัดแสดงละครเรื่องชีวิตของนักเขียนอมตะที่มีชื่อเสียงในปี2499เมื่อบรรดานักเขียนทั้งหลายได้เป็นสมาชิกบริหารของสมาคมนักเขียนพม่าก็มีการตัดสินใจว่าการแสดงบนเวทีในย่างกุ้งแห่งเดียวเนี่ยไม่พอคือพื้นที่ในการแสดงออกทางความคิดแห่งเดียวในย่างกุ้งนี่ไม่พอก็ตกลงใจที่จะออกไปในชนบทนะคะด้วยการเดินสายบรรยายคือรู้สึกว่าแค่พื้นที่ในย่างกุ้งเนี่ยมันน้อยเกินไปก็เหมือนกับกรุงเทพก็ไม่ใช่ประเทศไทยนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องออกไปพบปะเจอกับพี่น้องร่วมชาติในต่างจังหวัดเขาก็เลยจัดเดินสายบรรยายเพื่อเข้าถึงกลุ่มคนทั่วไปที่มีจำนวนมากเริ่มจัดการเดินสายบรรยายทางวรรณกรรมตั้งแต่ปี2499นะคะแล้วตอนที่เริ่มเนี่ยก็ได้กลุ่มผู้ชมเล็กนิดเดียวเพียงแค่50หรือว่า100คนเขาออกค่าใช้จ่ายกันเองด้วยนะคะบางครั้งผู้จัดงานอาจจะช่วยเหลือเรื่องการเงินบ้างหากมีกำลังพอจะช่วยได้แล้วก็ในช่วงปี2503ถึง2513การเดินสายบรรยายก็เริ่มได้รับความสนใจจากกลุ่มผู้เข้าฟังมากขึ้นค่ะแล้วก็ดีมาตลอดคือได้รับความสนใจมาตลอดนะคะการเดินสายบรรยายในช่วงก่อนปี2531ก็สามารถที่จะดึงดูดกลุ่มผู้ฟังกลุ่มใหญ่ๆได้มากขึ้นก็แสดงว่าการเดินสายบรรยายของกลุ่มนักเขียนที่มีเมียตันตินเป็นส่วนหนึ่งนี่ประสบความสำเร็จทีเดียวนะคะน่าสนใจนะว่านักเขียนพม่าเนี่ยเขาเดินสายอย่างไรจึงสามารถที่จะดึงดูดความสนใจของประชาชนชาวพม่าได้เพราะว่าปกติแล้วถ้าเกิดว่าพูดถึงงานวรรณกรรมในบ้านเราเนี่ยค่อนข้างจะจำกัดเฉพาะกลุ่มเล็กๆนะคะถ้าเกิดว่าไปตามต่างจังหวัดก็จะมีเฉพาะนักเรียนนักศึกษาหรือว่าบรรดานักเขียนด้วยกันใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าเป็นประชาชนโดยทั่วไปเนี่ยจะไม่ค่อยได้รับความสนใจสักเท่าไหร่นะแต่ปรากฏของพม่าเขาบอกโอ้โหแหมผู้ฟังกลุ่มใหญ่ขึ้นแล้วก็กระตือรือร้นในการที่จะเข้าฟังเข้าร่วมด้วยนะคะอันนึงที่น่าแปลกใจก็คือตอนสุดท้ายของคำนำของเมียตันตินเขาบอกว่าผมสนุกกับชีวิตผมไม่มีศาสนาผมไม่เชื่อในชีวิตหลังความตายผมก็เลยมองชีวิตในแบบที่มองโลกในแง่ดีมากนะครับก็เท่านั้นล่ะคือปกติแล้วเนี่ยคนพม่าได้ชื่อว่าเป็นคนที่มีความศรัทธาในพุทธศาสนาแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วคนพม่านี่จะปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวันนะคะการนั่งสมาธิการฟังธรรมการสวดมนต์เป็นเรื่องปกติในวิถีของคนพม่าเลยทีเดียวแต่ปรากฏว่าเมียตันตินบอกว่าเขาไม่มีศาสนาแล้วก็เป็นคนที่ไม่เชื่อในชีวิตหลังความตายด้วยอันนี้ก็ถือเป็นเรื่องที่ค่อนข้างแปลกเหมือนกันนะเป็นคนกลุ่มน้อยของพม่าทีเดียวแล้วค่ะที่ไม่เชื่อในชีวิตหลังความตายแล้วก็บอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่ไม่มีศาสนานะคะอันนี้จากคำนำที่เมียตันตินเนี่ยได้พูดถึงวัตถุประสงค์ของการเขียนหนังสือเล่มนี้เมียตันตินนี่เคยติดคุก2ครั้งคือบรรดานักเขียนนักคิดแล้วก็ศิลปินของพม่าก่อนที่จะเปิดประเทศอย่างปัจจุบันนี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีประสบการณ์ติดคุกด้วยกันทั้งนั้นนะเมียตันตินบอกว่าเขาเนี่ยติดคุก2ครั้งแต่ว่าจริงๆแล้วเขาก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเมืองอะไรมากมายนะคะเขาไม่ได้สังกัดพรรคใดพรรคหนึ่งแต่สังกัดองค์กรต่างๆอย่างเช่นสภาสันติภาพโลกซึ่งก็เป็นสมาชิกของปมายาตาแนวร่วมแห่งชาติถามว่าทำไมถึงติดคุกเขาก็บอกว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมจนถึงวันนี้ก็ยังไม่รู้ติดคุกครั้งแรกปี2501นะคะสมัยรัฐบาลทหารสมัยแรกที่คนพม่าเรียกกันว่ารัฐบาลสับเปร่อรัฐบาลคิดว่าเขาเนี่ย
เป็นคอมมิวนิสต์ทั้งๆที่ในเวลานั้นเขาไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์ด้วยซ้ำเขาเคยเป็นเฉพาะสมัยที่ญี่ปุ่นยึดพม่าและเขาก็ลาออกจากพรรคก่อนปี2491เพราะว่าเพื่อนร่วมพรรคของเขาส่วนใหญ่กำลังจะเข้ามหาวิทยาลัยกันและครอบครัวเนี่ยก็เคี่ยวเข็นให้เขาเรียนต่อไม่ยอมให้เขาทำงานใต้ดินอีกนะคะแต่เมียตันตินบอกว่าผมก็ยังเชื่อในอุดมการณ์ของพรรคคอมมิวนิสต์อยู่นะครับตอนปี2501ผมมีตำแหน่งเป็นเลขาธิการของสภาสันติภาพโลกรัฐบาลก็เลยคิดว่าผมสนับสนุนคอมมิวนิสต์และเป็นพวกฝ่ายซ้ายก็เลยจับเขาเนี่ยใส่คุกซะคือคนพม่าตอนนั้นก็ติดคุกกันง่ายๆละค่ะก็ติดคุกอยู่2ปีนะคะปีแรกติดที่คุกอินเซนได้รับการดูแลอย่างดีในฐานะนักโทษชั้นขอแล้วก็ต่อมาในเดือนพฤษภาคมปี2502ถูกส่งไปที่หมู่เกาะโกโก้นะคะแล้วก็ได้รับการปล่อยตัวในราวปลาย2503ก็ติดอยู่2ปีเมื่อรัฐบาลของอูนุขึ้นมามีอำนาจช่วงที่ติดคุกอยู่ที่อินเซนเนี่ยเขาก็ได้รับอนุญาตให้อ่านแล้วก็เขียนได้ส่งจดหมายแล้วก็บทความออกไปได้นะคะฟังวิทยุแล้วก็สังสรรค์กับนักโทษคนอื่นได้อย่างเสรีค่ะคือจะไปคุยกับใครก็ได้ไม่ว่าจะเป็นนักโทษคดีอาชญากรรมนักโทษการเมืองซึ่งโอ้โหคนติดคุกตอนนั้นก็เยอะละค่ะมีประมาณ 5-6,000 คนนะคะคุกนี้เมียตันตินบอกว่าได้ชื่อว่าคุกตัวอย่างชีวิตที่อยู่ในนั้นนี่มันหลากหลายมากนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นแหล่งวัตถุดิบอย่างดีสำหรับเขาคือบรรดานักเขียนเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเขาก็สามารถที่จะตักตวงแล้วก็เก็บเป็นประสบการณ์ชีวิตได้ตลอดยิ่งไปอยู่ในคุกที่เจอผู้คนหลากหลายเนี่ยเขาโอ้โหยิ่งเป็นโอกาสดีในการที่จะได้เก็บข้อมูลแล้วก็ได้เรียนรู้ชีวิตเลยล่ะเมียตันตินติดคุกครั้งที่2ปี2506ค่ะตอนนั้นประเทศตกอยู่ภายใต้การปกครองของทหารอีกครั้งหนึ่งการเจรจาสันติภาพระหว่างคณะปฏิวัติกับฝ่ายตรงข้ามสิ้นสุดลงแล้วก็ถูกจับอีกครั้งแล้วก็ถูกส่งตัวไปขังที่คุกอินเซนโดยไม่มีการขึ้นศาลแต่ครั้งนี้เนี่ยไม่ได้สบายเหมือนกับครั้งแรกนะคะความเป็นอยู่แย่มากห้ามเยี่ยมห้ามอ่านหนังสือห้ามเขียนจดหมายแล้วก็ไม่มีแม้กระทั่งการสอบปากคำและตั้งแต่ปี2006ที่เริ่มติดคุกถึง2009ก็ถูกขังเดี่ยวอย่างต่อเนื่องนะคะกดดันมากนะคือทำอะไรก็ไม่ได้นักโทษบางคนเสียสติไปเลยค่ะบางคนตายเพราะป่วยและไม่ได้รับการรักษาพยาบาลพอถึงปี2511นะคะ5ปีเขาก็ถูกส่งไปที่หมู่เกาะโกโก้อยู่ที่นั่นกว่า4ปีสมัยนั้นเป็นคุกเปิดที่ไม่มีรั้วลวดหนามไปไหนก็ได้ตามใจชอบเมียตันตินบอกว่าผมจำก้อนหินทุกก้อนบนเกาะได้ขึ้นใจผู้คุมบอกผมว่าผมอยากจะไปจากเกาะก็ไปได้ถ้าผมกล้าพอที่จะว่ายน้ำข้ามทะเลเพราะว่าทะเลรอบเกาะมีฉลามเต็มไปหมดแต่ก็มีคน3คนที่ลงเรือหนีไปได้และนี่ก็เป็นวัตถุดิบนะคะทางความคิดที่ทำให้เมียตันตินเนี่ย เกิดไอเดียที่จะเขียนนวนิยายเรื่องไต่ภูผาคมดาบและข้ามทะเลเพลิงก็เป็นเรื่องของนักโทษแหกคุก3คนนั่นที่สามารถจะแหกคุกไปได้นะคะนี่คือเรื่องราวของเมียตันตินนะคะคือแค่ชีวิตของนักเขียนนี่ก็สนุกแล้วนะเพราะว่านักเขียนพม่านี่ต้องบอกว่าในยุคที่พม่ายังปิดประเทศเนี่ยคือถ้ามองในแง่ลบเขาก็ขาดอิสระเสรีภาพในการแสดงออกในการแสดงความคิดเห็นแต่ถ้ามองในแง่บวกนะคะสังคมที่กดดันแล้วก็มีเงื่อนไขเยอะแล้วก็มีอุปสรรคเยอะแต่อีกด้านนึงก็เป็นวัตถุดิบชั้นดีนะคะเป็นแรงบันดาลใจบีบคั้นที่ทำให้นักเขียนเนี่ยต้องการที่จะแสดงออกแล้วก็สร้างสรรค์ผลงานเพราะนั้นวรรณกรรมของพม่าก็ค่อนข้างจะมีพลังแล้วค่ะตอนต่อไปนะคะจะเล่าให้คุณได้ฟังกับเรื่องของแม่ลูกคู่หนึ่งดิฉันชอบเรื่องนี้นะคะชื่อเรื่องโรแมนติกค่ะพระจันทร์กับดอกไม้เป็นเรื่องของลูกชายกับแม่ลูกชายที่เขาเรียกแม่เขาว่าพระจันทร์เขารู้สึกว่าแม่ของเขาเนี่ยสวยเหมือนกับพระจันทร์
และเขาต้องการที่จะดูแลให้พระจันทร์ของเขานั้นเปล่งแสงสวยงามไปตลอดกาลแม่ของเขาสวยและก็ยังสาวแต่แม่ของเขามีความทุกข์ใจและทุกครั้งที่แม่มีความทุกข์ใจแม่ก็จะนอนขดตัวอยู่บนเตียงซึ่งนั่นทำให้เขารู้สึกร้าวรานใจที่เขาไม่สามารถจะคุ้มครองดูแลแม่ของเขาได้พระจันทร์กับดอกไม้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องซึ่งมาจากเรื่องจริงนะคะของเด็กคนหนึ่งที่เมตันตินได้มีโอกาสสนทนาด้วยและเด็กคนนั้นก็เล่าให้ฟังถึงเรื่องของเขาและเรื่องของแม่ที่เขาบอกว่าฟังเรื่องของเขาก็เหมือนกับฟังเรื่องของแม่ก็เหมือนกับฟังเรื่องของเขาเพราะเรื่องของเขากับเรื่องของแม่ก็เป็นเรื่องเดียวกันแล้วก็มีอีกหลายเรื่องนะคะอย่างเช่นช่างเรียงพิมพ์มีหนังสือพิมพ์เก่าๆไหมครับนกแขกเต้า12งานวัดลุงซักรีดสาวเสิร์ฟตลอดการสาวน้อยมะลิไร้บ้านเกิดศิลปินชนบทแล้วก็รักร้างเรื่องราวของดาวมหาวิทยาลัยที่ตกไม่ใช่ตกอับเปลี่ยนแปลงไปจากคนที่สวยก็กลายมาเป็นคนที่อ้วนฉุการเวลาที่เคยงดงามได้จากไปและแทบจะไม่เหลือล่องรอยอะไรให้คิดถึงเลยดาวมหาวิทยาลัยที่เคยสวยชีวิตได้รับความสนใจแต่เมื่อเวลาผ่านไปทุกอย่างก็เปลี่ยนไปในทางตรงกันข้ามค่ะทั้งหมดนี้ที่น่าสนใจก็คือว่าเป็นเรื่องจริงของคนจริงๆด้วยนะคะเอาละค่ะพรุ่งนี้จะมาเริ่มกันกับเรื่องพระจันทร์กับดอกไม้บนถนนสู่มันเดเลเรื่องเล่าจากชาวดินวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง